กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายพิทักษเดชเดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลุ่มน้าปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพระประาัิปัิย์กับผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่จํานวนสองเรื่องด้วยกันครับเรื่องที่หนึ่งผมได้รับร้องเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากวัชพืชในแม่น้ําลําคลองหลักในเขตอําเภอปากพนงังอําเภอเชียนใหญ่อําเภอหัวใจและแอาเภอเจ้าวดมีวัชพืชในแม่น้ําลําคลองเป็นจํานวนมากฝาก ไปถึงกรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดําเนินการจัดการวัชพืชในแม่น้ําลําคลองสายหลักและแม่น้ําลาคลองสายย่อยเพื่อบัรเทาแก่พี่น้องประชาชนในการสูบน้ําเพื่อการเกษตรเป็นการเร่งด่วนเรื่องที่สองสืบเนื่องจากเริ่มมีปัญหาเรื่องไปแล้งกับพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่อําเภอปากพนงังและอำเภอหวัวใจาอกรมชนประทานดําเนินการตั้งเครื่องสูบน้ํา ตามลำกองสายหลักและลำกองสาขาเพื่อสูบน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำการปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนาข้าวและพืชล้มลุกต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าไปแรงกำลังเข้าสู่วิกฤตกับพี่น้องเกษตรกรฝากท่านประธานไปถึงกรมชนประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อลำเลียงน้ำจากลำกองสายหลักไปสู่ลำกองสายรองแก่พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอปากพนังและอำเภอหัวใจเป็นการเร่งด่วนขอพระคุณครับ